จากเหตุการณ์ในวันที่7กุมภาพันธ์2555ได้เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารของมหาวิทยาลัยพะเยาเบรกแตกซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารมีความมั่นใจในความปลอดภัยน้อยลงจึงนำมาเป็นประเด็นในเรื่องความมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้บริการรถโดยสารของมหาวิทยาลัยพะเยาคุณป้ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะกับความปลอดภัยจากการใช้บริการรถโดยสารของมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะตอนนี้เขาทางมอเขาก็ปรับปรุงแล้วเนาะค่ะปรับปรุงเขาเช็ครถแล้วทุกเดือนก็ต้องประชุมค่ะปรับรถก็ระวังกันเนาะค่ะก็ปรับปรุงดีมาแล้วดีแล้วใช่ไหมคะแล้วป้าก็มีความพึงพอใจแล้วก็มั่นใจแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะก็ตอนนี้ก็มั่นใจอยู่เพราะว่าเขาจะประชุมผู้ขับขี่ใบขับขี่เองคนขับขี่ทุกเดือนเลยและคุณป้าอยากจะฝากคำแนะนำให้ไปปรับปรุงในด้านใดอีกบ้างคะอยากให้คนขับเข้มงวดไม่ประมาทกันน้องมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะกับความปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารของมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะมั่นใจนิดหน่อยครับเพราะว่าความรู้สึกตอนที่นั่งรถรู้สึกแบบว่ามันยังมีความกังวลว่าอาจจะตกเขาหรือเปล่าคืออยากจะให้มารถมารอเยอะกว่านี้ครับเวลาตอนที่จะขึ้นรถคือแบบไม่ต้องไปเบียดกันนะครับคือแบบพอรถเต็มปุ๊บก็ออกได้เลยหรือแม้เวลาตอนโบกรถอะไรเงี้ยครับก็ช่วยรอนิดนึงเหมือนแบบจะขึ้นไม่ทันเนี่ยเพราะผมก็ต้องการไปเรียนที่ให้ไวเหมือนกันครับความไม่ประมาทเป็นส่วนสำคัญของความปลอดภัยนะคะเมื่อมีความปลอดภัยความมั่นใจจากผู้ใช้ก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะ